หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสลากัสตอนที่25สิ้นเสียงสั่งสแตนบายของผู้บังคับฝูง F4 Phantom พรานเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์เจ็ตทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อ F-Fighter ลดระดับเพดานบินจากระยะสูงเดินทางลงสู่ระยะที่เตรียมปฏิบัติการโจมตีบรรดาเหล่านักรบทั้งภาคพื้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษตั้งแงนคอตั้งบ่ามองไปทางทิศตะวันออกเพื่อดูให้เห็นกับตาว่าฝูงบินปีศาจเวหาทั้ง6เครื่องนั้นอยู่บนส่วนไหนของน่านฟ้าเหนือพื้นที่ปฏิบัติการและเหตุการณ์เดียวกันนี้เหล่านักรบเวียดนามเหนือก็คงต้องดูด้วยแต่ด้วยความมุ่งหมายอาจจะผิดแผกแตกต่างกันชุดปฏิบัติการพิเศษที่อาสารุกเข้ามาถึงเขตดินแดนข้าศึกเห็นแล้วรู้สึกฮึกเหิมเกิดกำลังใจเรี่ยวแรงมีมากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในบัดดลส่วนในฝ่ายของทหารเวียดนามเหนือนั้นแม้จะพยายามปลุกปลอบตัวเองอย่างไรก็คงไม่ไหวเพราะต่างตระหนักและเคยสัมผัสกับความรุนแรงโดยฤทธิ์เดชของนาปามคอนเวนชั่นบอมมานับครั้งไม่ถ้วนคราใดเมื่อมัจจุราชไม่มีวิญญาณตัวนี้หล่นเข้าใส่ความชิบหายวินาศสันตโลพลันบังเกิดทันทีทุกสรรพสิ่งภายในรัศมีแพทเทิร์นกว้างยาว100เมตรพลันราบเป็นหน้ากลองบัดนี้มัจจุราชตัวนั้นย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ร้ายช่วงเมื่อคืนเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่กี่ชั่วโมงและพื้นที่ปฏิบัติการเที่ยวบินนี้ก็มิได้ห่างไปจากพื้นที่เมื่อคืนสักเท่าไหร่นักหากเปรียบเทียบช่วงเวลาที่บินห่างกันไม่กี่วินาทีแล้วมันก็คือพื้นที่เดียวกันนั่นเองยังหมายความว่าภารกิจบินคราวนี้ก็คือภารกิจเดียวกันอีกด้วยขบวนการนักรบรับจ้างไม่มีโอกาสรับทราบข้อความที่ผู้บังคับฝูงบิน F4 Phantom ติดต่อกับสถานีควบคุมหรือเครื่องบินลาดตระเวนจารกรรมทางทหาร EC-121 I-Star เพราะระบบวิทยุเป็นคนละความถี่แต่กระนั้นก็หาได้ใส่ใจไม่พันตรีโรเจอร์รับหน้าที่ส่งข่าววิทยุถึงชุดปฏิบัติการมงภูมาทั้ง2เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนการโจมตีของชุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศพร้อมกับเน้นย้ำภูมาทั้ง2ชุดนั้นให้ใช้ความรอบคอบก่อนลั่นกระสุนนัดแรกตามแนวทางที่จ่าดาวเหนือแนะนำเป็นอย่างดีมงเข้าใจและรับทราบรับปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้หรือปัญหาอุปสรรคใดๆในขณะที่จ่าดาวเหนือหันไปสั่งการลูกทีมให้จัดวางกำลังเป็นรูปแบบใหม่โดยกำหนดให้พื้นที่ยอดเนินแห่งนี้เป็นจุดตรวจการแล้วตัวเองยึดโขดหินสูงเด่นระเหิดขึ้นไปนั่งสบายใช้กล้องส่องทางไกลแบบ2ตากราดสำรวจอนาบริเวณทางด้านทิศเป้าหมาย VA-12 ในระยะ 5-6 กิโลเมตรจ่ายุทธพงศ์ทำหน้าที่แทนหัวหน้าชุดตระเวนสำรวจจุดวางตัวของลูกทีมทุกคนเรียบร้อยแล้วจึงเตรียมเดินทางเข้าประจำจุดของตนซึ่งประกบคู่กับพันตรีคอรินบนเส้นทางต้องผ่านหัวหน้าทีมเลยถือโอกาสปรึกษาพี่คิดว่าถ้าจุดนี้เป็นฐานยิงแซม2จริงมันควรมีทหารประจำอยู่สักเท่าไหร่ว่าไม่น้อยกว่า20แล้วก็คงไม่เกิน30ว่ะถ้าเป็นแค่ฐานยิงปกตินะไม่ใช่บก.ควบคุมทำไมน้อยนักล่ะพี่ที่นี่มันน่าจะมีแต่พวกพลประจำปืนล้วนๆเพราะนอกจากฐานยิงจรวดแล้วจะมีอาวุธปตอลำกล้องระยะยิงต่ำกับปานกลางอย่างละ1หรือ2หน่วยยิงเสริมด้วยแซม7อีกสัก5หรือ6คนเท่านั้นล่ะวะกำลังป้องกันที่ตั้งล่ะพี่ที่นี่มันไม่จำเป็นต้องมีเพราะมันอยู่ในดินแดนตัวเองไม่มีข้าศึกทั้งภาคพื้นดินเข้ามาโจมตีนี่ว่าเออจริงสิผมลืมข้อนี้สนิทใจเลยแล้วพี่ว่าหลังจากมันโดนนาปามถล่มไอ้แกพวกนี้จะหนีไปทางไหนหนีไปไหนล่ะมันไม่หนีหรอกนี่คือประเทศของมันแล้วก็ไม่มีข้าศึกเขายึดพื้นที่ด้วยการโจมตีทางอากาศนั่นน่ะพอโจมตีเสร็จเครื่องบินมันก็ไปเพราะฉะนั้นทหารแกวเหนือพวกนี้ก็แค่หาหลุมหลบภัยทางอากาศได้มันก็ถือว่าพอแล้วหลบลงหลุมแสดงไม่มีการต่อสู้ใช่ไหมพี่อันนี้มันก็แล้วแต่คำสั่งบก.ควบคุมมันว่ะบก.ควบคุมมันถืออะไรเป็นหลักเกณฑ์มาพิจารณาพี่ก็ท่าทีของเครื่องบินที่บ่งชี้ว่าเข้าโจมตีแน่หรือแค่บินผ่านธรรมดาเพราะอาวุธปตอทุกชนิดนะถือหลักว่าถ้าเครื่องบินไม่ปฏิบัติการโจมตีก็จะไม่ทำการยิงเพื่อเป็นการปิดลับที่ตั้งยกเว้นได้รับคำสั่งเป็นกรณีพิเศษจากบก.ควบคุมเท่านั้นแต่คราวนี้โจมตีจริงๆนะพี่ใช่แต่ก็ยังมาไม่ถึงแค่กำลังมายังไม่รู้เครื่องบินฝูงเนี้ยเลือก VA ไหนเป็นเป้าหมายด้วยตอนนี้พี่ว่าพวกพลประจำปืนหลบอยู่ในหลุมหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ประจำปืนตำแหน่งเตรียมรบทั้งคนทั้งอาวุธพร้อมสำหรับการยิงรอคำสั่งอย่างเดียวอยู่ประจำปืนถ้านาปามลงไปก็ไม่เหลือสิพี่แน่นอนถ้าแจ็คพอตแตกนะสำคัญแต่ว่าเครื่องบินยังไม่ทันได้ปลดระเบิดทั้งแซม2ปตอ85ปตอ37แซม7ประดังซัดโดนเครื่องบินจนตกซะก่อนถึงตอนนั้นมึงว่าใครควรอยู่ใครควรไปวะ
เอ๊ะถ้าแจ็คพอตไม่แตกไอ้ฐานแก้วก็ไม่จำเป็นต้องหนีไปไหนแต่ถ้าแจ็คพอตแตกก็หนีไม่ได้อีกเพราะตายโหงหมดแล้วแบบเนี้ยพี่ว่าจะมีคนแหกวงล้อมหนีตายมาทางเราเหรอพี่ไม่มีหรอกก็บอกแล้วไงไม่มีการหนีไปไหนอย่างดีก็แค่หาที่หลบภัยเอ้าแล้วพี่พวกเราตรวจการอะไรดูระบบการยิงปตอของมันไงเล่าอยากรู้อาวุธอะไรชนิดไหนจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ทำการยิงยังไงจากจุดไหนก็แค่นั้นแหละพี่จะตามไปปาดกระเดือกมันเหรอคงไม่หรอกอะที่อยากรู้ก็เพื่อจะเอามาวางแผนถ้า VA 12เป็นอย่างเนี้ย VA อื่นๆจะเป็นด้วยไหมจนถึง VA 4มันควรจะเป็นอย่างไรอ๋อเข้าใจแล้วพี่ถ้าไอ้แก้วชะตาขาดหลงมาทางปืนแล้วพี่ก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันตายใจได้เป้าหมายใหญ่เขาตามเก็บเบี้ยที่ถุนร้านทีหลังก็ได้นี่ว่าที่จริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละพี่ซัดกอดแล้วจำหน่ายตายไปกับนาปาล์มส่วนซัดทีหลังตอนขากลับอันนั้นเป็นของแถมถ้าเอาแบบนั้นจริงๆก็ไม่ยากหรอกว่ะไม่ต้องถึงมือเราด้วยมึงแค่สั่งมงให้จัดการแทนรับรองตาลีตะเหลือกเสร็จด้วยซ้ำเออจริงๆด้วยนะพี่งั้นหมายตายแก้วพวกนี้ไว้ละวานมงไปจัดการนัดเดียวได้นก2ตัวพี่เห็นด้วยไหม2ตัวตัวไหนบ้างวะก็ได้บอดี้เขาไอ้แก้วแล้วก็ได้มงเคลื่อนไหวดึงความสนใจเวียดนามเหนือไปจากเราด้วยไงเล่าเออเขาท่าดีเว้ยก็แต่มุมตรวจการที่แบ่งมอบแต่ละคนนั่นน่ะแน่ใจนะไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาเกิดไครเซอร์ซ่าปล่อยให้แก้วหลุดมาถึงตัวคราวนี้ตัวใครตัวมันเชื่อนะมึงไม่มีทางอยู่แล้วพี่เชื่อมือเถอะนะเออเชื่อมือขอให้เป็นมือจริงๆนะเว้ยนิ้วยาวๆอย่าเป็นมือนิ้วสั้นก็แล้วกันโถพี่มือนิ้วสั้นนั่นมันตีนสองนักรบรับจ้างอาศัยเวลาเพียงช่วงสั้นๆระหว่างที่ผู้บังคับฝูง F4 Blue Fighter ติดต่อสถานีควบคุมลอยฟ้า I Star แล้วก็ประสานรายการปฏิบัติระหว่างกันเองภายในฝูงจ่ายุทธพงษ์พลาไปแล้วเดินดิ่งตรงไปยังตำแหน่งวางตัวของตนพร้อมๆกับพันตรีโรเจอร์เสร็จสิ้นการเน้นย้ำแนวทางแก่มงภูมาทั้ง2ชุดพรานเสียงเรียกวิทยุจากนักบิน F4 ดังมาแซมสันจาก Blue Fighter 1เปลี่ยนแซมสันตอบอีก1นาที Blue Fighter เครื่องแรก on target เปลี่ยนทราบทีมงานผมต้องช่วยเหลืออะไรคุณบ้างก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคอยจับตาดูจุดที่แซม2ถ้ามันมีจริงขึ้นมาจากจุดไหนคุณหมายตาไว้แล้วทำ forward air guide ตามปกติเท่านั้นโอเคแผนการทำฟรีบอมทุกอย่างคุณประสานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถูกต้องสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติของผม2จุด on clear มั้ย on clear 2จุดห่างกัน150เมตรผมถือ heading 295 ดีกรี 3.8 ไมล์ทุกอย่างตรงตามกำหนดของ iStar โอเค stand by พันตรีโรเจอร์สั่งระงับวิทยุแล้วหันมาทางจ่าดาวเหนือตั้งใจจะยิงคำถามแรกพลันต้องรีบเย็บปากตัวเองเพราะถ้านั่งบนโขดหินส่องกล้องนิ่งไปทางทิศเป้าหมายนั้นบ่งบอกว่ากำลังพบสิ่งน่าสนใจบางอย่างพันตรีมีการพยายามมองตามด้วยสายตาเปล่าแต่ก็จนปัญญาที่จะทำได้จึงเปลี่ยนมุมมองจากพื้นราบขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อเสียงเครื่องบินเจ็ตหนึ่งเครื่องกำลังบินผ่านจากด้านหลังไปทางด้านหน้าบนระยะค่อนข้างสูงแล้วเปลี่ยนความสนใจจากเป้าหมายไปหานักบินแทน Blue Fighter 1จากแซมสันเปลี่ยนจาก Blue Fighter 1เครื่องเดียวบินเดียวผ่านหัวผมไปนั้นใช่คุณบินเองหรือเปล่าถูกต้องมีอะไรไม่ทราบอยากทราบระยะเพดานบินระดับนี้มันสูงเท่าไหร่ 25,000 ฟุตโอเคต่อไปเรียกผมเฉพาะมีข่าวเป้าหมายนะเพราะต้องเปิดขายสแตนบายสำหรับ iStar กับ Blue Fighter อื่นๆทราบสแตนบายยังไม่ทันที่พันตรีโรเจอร์จะได้พูดอะไรต่อเกี่ยวกับ F4 เครื่องที่ผ่านบินเหนือกระบาลไปเมื่อครู่จ่าดาวเหนือรับทราบข้อความติดต่อวิทยุนั้นโดยละเอียดหัวเราะเบาๆแล้วเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนแน่นอน 100% ครับเมเจอร์อะไรแน่นอนแซม2ครับฐานยิงจรวดแซม2คุณมีอะไรยืนยันเห็นกับตาหรือไงไม่เป็นตัวจรวดหรือท่านยิงหรอกครับแต่เห็นการเตรียมยิงของมันเริ่มเปิดเครื่องพรางแล้วครับอะไรคือเครื่องพรางที่คุณเห็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งต้นไม้ทั้งต้นมีการไหวตัวสงสัยแท่นยิงจรวดติดตั้งบนยานยนต์แล้วยานยนต์คันนั้นก็เคลื่อนตัวมาจากแหล่งซ่อนพรางออกมาที่โล่งเพื่อเตรียมยิงไงครับเฮ้ย hey, ถ้างั้นต้องรีบแจ้ง Blue Fighter สิพันตรีโรเจอร์อุทานเสียงสูงพอใจกับข่าวนี้ตรงตามคำร้องขอของนักบินตัดสินใจส่งข่าววิทยุทันที Blue Fighter 1พบการเคลื่อนไหวของฐานยิงแซม2ด่วนรายละเอียดเลยแซมสั้นเวลาน้อยฐานยิงแซม2เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งซ่อนพรางเตรียมทำการยิงทราบพิกัดถูกต้องตามข่าว iStar ใช่ไหมถูกต้องพิกัดนั้นถูกต้องโอเคสแตนด์บายนักบิน F4 Blue Fighter หมายเลข1สั่งระงับวิทยุแล้วเตรียมแผนการบินหลวงขั้นที่2นักบินแจ้งข่าวถึงสถานีควบคุมลอยฟ้าเรียบร้อยก่อนส่งข่าวถึงหน่วยทั้งภาคพื้นอีกครั้งแซมสั้นเที่ยวบินกลับผมจะบินต่ำด้วยระยะประมาณ 8,500 ฟุตเตรียมตรวจสอบความเคลื่อนไหวอาวุธปตอประเภทลำกล้องคาดว่าสัก85คาลิเบอร์นะทราบพันตรีโรเจอร์ลดวิทยุลงแล้วบอกต่อไปยังจ่าดาวเหนือขณะกำลังเพ่งสายตาผ่านกล้องส่องทางไกลนอสตาคราวนี้บูฟไฟเตอร์จะบินล่อให้85คาลิเบอร์เปิดตัวไม่ต้องล่อหรอกเมเจอร์มันเริ่มออนเครื่องเรดาร์ควบคุมการยิงตั้งแต่บินเข้าเที่ยวแรกแล้ว
ถ้าบูไฟเตอร์บินระยะ 5,000 ฟุตแต่ไม่มีการบังคับให้หัวเครื่องดำลงก็หมายความว่าไม่มีการทิ้งระเบิดนั่นก็คือจะไม่มีการยิงจาก85คาลิเบอร์แม้แต่เข้ามาในระยะยิงหวังผลน่ะเหรอครับเมเจอร์นี่คือรูปแบบทางยุทธวิธีอย่างหนึ่งของอาวุธปตอถ้าไม่มีการโจมตีจากเครื่องบินหรืออากาศยานแน่ชัดปตอจะเก็บตัวเงียบเพื่อปกปิดที่ตั้งโอเคไอซีคุณมีคำแนะนำอะไรสำหรับบูไฟเตอร์วันบ้างไหมไม่ต้องแนะนำหรอกเมเจอร์นักบินเขาเก่งอยู่แล้วในส่วนของคุณหรือของเราล่ะส่วนของผมก็คือต้องค้นหาที่ตั้ง85คาลิเบอร์กระบอกนั้นให้ได้มันน่าจะอยู่ห่างจากฐานเรดาร์ราวๆ100ถึง150เมตรคุณตรวจเห็นเรดาร์หรือยังเห็นแล้วมันเอากิ่งไม้พรางออกแล้วเริ่มหมุนสายไปมาแล้วด้วยเรดาร์นี่ใช้อำนวยการยิงให้กับจรวดแซม2ได้ด้วยไหมใช่ครับเมเจอร์เที่ยวบินต่อไปขอบลูไฟเตอร์บินที่ระยะสูง 3,000 ฟุตนะครับเราจะได้ตรวจสอบหาที่ตั้งปตอ37คาลิเบอร์แล้วก็แซม7โอเคเนาะสตาร์